ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube ช่องบ่าวลินนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันที่ฝนตกนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่26นะครับกันยายนวันนี้ก็ช่วงนี้ก็มีพายุฝนนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็จนถึงตอนนี้11โมงเช้านะครับก็ยังไม่หยุดฟ้าก็ยังมืดอยู่นะครับผมออกมาจากตลาดโบเบนะครับมาส่งของให้ลูกค้าวันนี้ส่งเสร็จแล้วก็จะกลับนะครับตอนนี้อยู่ถนนหลานหลวงภาพนี้ไม่ค่อยแจ้งเลยนะครับฝนตกฝนตกถนนลื่นนะครับบรรยากาศแบบนี้ถนนจักรพรรดิพงษ์นะครับด้านขวาจะเป็นวัดภูเขาทองหรือว่าวัดสังเกตนะครับมุ่งหน้าไปทางคอกถมหรือว่าแยกแม้นสีนะครับข้างหน้าเป็นเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ฝนตกรถติดกันเลยรถเมล์สาย8นี่เยอะเลยมีทั้งรถเมล์ไฟฟ้าแล้วก็รถเมล์ธรรมดานะครับแยกแม้นสีถนนวรจักรนะครับช่วงนี้นี่ฝนตกกันแทบทุกวันกันเลยนะครับกรุงเทพบริจักษ์นะครับชุมชนบ้านดอกไม้นะด้านขวาเป็นศูนย์อาหารนะครับศูนย์อาหารบริจักษ์
ทพฝั่งพระนครนะครับเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหรือว่าเขตสัมพันธวงศ์ก็ไม่รู้นะตรงนี้นะครับไม่แน่ใจตลาดของถมนะครับด้านซ้ายของถมเซ็นเตอร์นี้จะเป็นแยก SAB นะครับด้านขวาหัวมุมขวาก็จะเป็นเวิ้งนาคอนนะครับมาทางนี้เข้าถนนเจริญกรุงใต้ดินนี่จะมีรถไฟฟ้านะครับนี่ครับด้านซ้ายเขตป้อมปราบนะครับด้านขวาเขตสัมพันธวงศ์ตลาดคลองถมนะครับตรงนี้ก็พาเลาะกันสักหน่อยนะครับบรรยากาศฝนตกคลำคลำกันเลยวันนี้เป็นถนนเจริญกรุงนะครับมุ่งหน้าไปนู่นเลยนะครับแยกถนนตกกันเลยถนนเจริญกรุงเป็นวันเวนะครับมาจากทางสนามหลวงนะครับนี่คือแยกเสือป่าวิ่งรถทางเดียวนะครับวันเวย์ด้านล่างก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินเจริญกรุงซอย19นะครับด้านซ้ายด้านขวาซอย14ข้างหน้าจะเป็นวัดมังกรนะครับด้านซ้ายด้านขวานี่ก็เป็นซอยเป็นถนนมังกรนะลัดไปออกเยาวราชนะครับนี่ด้านซ้ายก็จะเป็นวัดมังกรวัดจีนนะครับวันนี้ภาพจะไม่ค่อยชัดนะครับภาพจะมืดๆหน่อยนี่ครับเจริญกรุงซอย16ด้านในเป็นตลาดนะซ้ายขวานี่จะเป็นทางลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสถานีวัดมังกรตรงนี้จะเป็นแยกแปลงน้ำนะครับมาจากพระพราชัยไชน่าเวอร์นะครับด้านซ้ายไชน่าทาวน์นะตรงนี้จะเป็น5แยกหมอมีนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปวงเวียน22นะครับเอียงมาทางขวาทางนี้ก็จะเป็นถนนเจริญกรุงนี่มีรถรางด้วยสมัยรถรางตั้งแต่สมัยก่อนนะครับที่เขาวิ่งกันตอนนี้ก็มาประยุกต์ใส่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะใส่ล้อแยกลำพูนชัยนะครับตรงนี้ผมจะเลี้ยวขวา
เลี้ยวขวามาถนนเยาวราชนะนี่เรามาดูบรรยากาศเยาวราชกันนะครับช่วงกินเจนะนี่เขามีกางเต็นท์กันนะครับจำหน่ายทำอาหารเจนะครับขายหรือว่าแจกฟรีก็ไม่รู้นะของเขตสัมพันธวงศ์นะครับแยกเฉลิมบุรีอันนี้คือบรรยากาศของถนนเยาวราชนะครับวันจันทร์ที่26นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่เขากินเจกันถือศีลกินเจนะครับงดทานเนื้อสัตว์ทานมังสวิรัติทานผักทานอะไรพวกนี้นะบรรยากาศล่าสุดนะครับถนนเยาวราชฝนก็ตกนะเทนีงานเจเยาวราชนะครับก็พาเลาะดูนะครับบรรยากาศช่วงกินเจเป็นวันแรกนะวันนี้ทองก็เกือบ 30,000 แล้วนะครับต่อ1บาทตลาดเก่าเยาวราชนะครับด้านซ้ายภาพอากาศโลกนะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะน้ำเยอะกว่าปกตินะครับสมัยก่อนนี่อุทกภัยนี่ไม่ร้ายแรงนะครับตอนนี้นี่แต่ละประเทศนี่มีแต่น้ำทั้งนั้นเลยแยกนะครับแยกราชวงศ์ตรงนี้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชวงศ์นะครับไปทางท่าน้ำตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสำเพ็งนะครับนี่ด้านซ้ายด้านขวานะตรงไปสุดก็จะเป็นท่าน้ำราชวงศ์นะครับข้ามไปฝั่งธนบุรีนะตรงตลาดท่าดินแดงนะนี่เป็นถนนคนเดินนะครับรถเมล์สาย204นะครับออกมาจากท่าน้ำสำเพ็งนะครับถนนราชวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทรงวาดนะครับเลี้ยวขวาก็ทรงวาดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ทรงวาดนะครับถนนอนุวงศ์นะครับเลี้ยวขวาไปออกทางจักรวรรดินะตรงสอนอจักรวรรดินะครับถนนเส้นนี้เป็นทางลัดนะครับพาเลาะดูนะครับวันนี้ชุ่มฉ่ำกันเลยก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
ดูตึกตรงนี้ดิเก่ามากๆเลยนะครับนี่น่าจะเป็นร้อยปีได้นะเนี่ยตึกเนี่ยยังไม่ทุบเลยอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์นะครับก็จะเห็นโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับใกล้ๆกับสะพานพระปกเกล้าตอกสะพานยาววนมาทางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสน.จักรวรรดินะครับมีด้านซ้ายนี่เลยที่มีรถตำรวจจอดอยู่เนี่ยก็ออกซ้ายนะครับนี่ออกซ้ายมาตรงนี้วัดบ่อพิษพิมุขนะครับข้างหน้าวัดหลวงปู่ไข่มาทางนี้ก็จะไปขึ้นสะพานปกเก้านะครับข้ามไปวงเวียนใหญ่ออกซ้ายไปปากคลองตลาดนะครับออกขวาไปพาหุรัตตรงไปก็ขึ้นสะพานสะพานพระปกเก้านะครับข้ามไปฝั่งวงเวียนใหญ่นี่มีรถเมล์จอดเสียนะผ่านข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงด้านขวานี่เป็นสวนนะสวนลอยฟ้านะครับมาทางนี้นะครับโรงเรียนศึกษานารีตรงไปก็สี่แยกบ้านแขกโรงเรียนใหญ่ฝนตกถนนลื่นนะครับนี่คือสี่แยกบ้านแขกนะครับตัดกับถนนอิสรภาพนะเลี้ยวซ้ายจะไปลาดหญ้าของสารเลี้ยวขวาไปพรานนกโพสามต้นนะครับสี่แยกบ้านแขกตรงไปก็วงเวียนใหญ่